นายสมหมายเตชวานนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีแนวรอยเลื่อนเดิมในประเทศไทยนะครับ15กลุ่มส่วนรอยเลื่อนที่ค้นพบใหม่ครั้งนี้นะครับอยู่บริเวณชายแดนเมียนมาในพื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่มีการวางตัวตามแนวเหนือใต้นะครับความยาวเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรพาดผ่านในพื้นที่37หมู่บ้าน8ตำบล4อำเภอโดยมีอัตราการเคลื่อนตัวนะครับน้อยมากเลยนะครับอยู่ที่อัตรา 0.11 มิลลิเมตรต่อปีไม่ถึง1มิลลิเมตรเลยนะครับทั้งนี้การค้นพบรอยเลื่อนใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติทางธรณีวิทยาไม่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงประชาชนในพื้นที่จึงไม่ควรกังวลหรือว่าตื่นตระหนกจากเรื่องดังกล่าวนะครับไปฟังเสียงยืนยันจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีครับเมื่อ เราพบรอยเลื่อนตัวนี้แล้วถามว่าต้องทำยังไงนะครับก็มันก็จะเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่จะต้องไปอัปเดตกับในเรื่องของเรื่องการที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเราจะส่งข้อมูลนี้ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการที่จะไปกำหนดในเรื่องของการออกแบบอาคารครับซึ่งจะต้องรองรับกับแผ่นดินไหวซึ่งจะกำหนดในกฎกระทรวงนะครับซึ่งทราบมาว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็กำลังนำข้อมูลพวกนี้นะครับเอาไปใช้ในการประกอบในการทำกฎกระทรวงตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อรับรู้ว่ารอยเลื่อนมีพลังเนี่ยได้พาดผ่านนะครับที่ในหมู่บ้านของท่านนะครับอยู่ใน37หมู่บ้านนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เวียงแหงนะครับจนมาถึงเสมิงนะครับด้านตะวันตกของเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องรับรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เรื่องแผ่นดินไหวถ้าวันหนึ่งมันเกิดก็รู้เลยว่าตรงนี้มันเกิดจากรอยเลื่อนมีพลังตัวที่ว่านี้นะครับซึ่งไม่เฉพาะตัวที่16นะครับในทุกๆตัว15ตัวที่ผ่านมาก็ต้องมีการเฝ้าระวังตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับไม่ว่าเมื่ออยู่ในอาคารจะต้องทำยังไงเมื่อออกนอกอาคารจะต้องทำยังไงทั้งนี้นะครับรอยเลื่อนเวียงแหงเป็นรอยเลื่อนชนิดที่มีลักษณะเลื่อนตัวลงในแนวดิ่งเป็นหลักคาดการว่าจะสามารถทำให้เกิดแรงสั่นไหวได้สูงสุดที่ระดับ 6.7 ซึ่งเท่ากับที่เคยเกิดรุนแรงที่สุดเมื่อ2000ปีก่อนนู้นครับ